ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับเออมูเลตออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันรู้ประวัติพระเครื่องรู้พุทธลักษณะของพระเครื่องและเจาะลึกเนื้อพระพบกับผมวรภาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับครับในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระอุปคุตเนื้อสำริดเก่านะครับเป็นพระเครื่องที่น่าสะสมแล้วก็น่ารู้อีกองค์หนึ่งนะครับครับเดี๋ยวเรามาทราบประวัติพระอุปคุตกันก่อนนะครับพระอุปคุตเนี่ยเป็นพระที่เป็นที่นิยมของชาวอินเดียนะครับชาวมอญชาวไทยนะครับตามประวัติกล่าวว่าพระอุปคุตเป็นพระที่จำศีลอยู่ในกลางสะดือทะเลนะครับซึ่งท่านเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์มากในสมัยพระเจ้า อโศกมหาราชนะครับท่านทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างยิ่งท่านได้จัดงานฉลองสมโภชพระสถูปเจดีย์ทั้งหมดนะครับที่พระองค์ทรงสร้างในสมัยนั้นเนี่ยตลอด7ปี7เดือน7วันนะครับแต่ได้ถูกพญามารนะครับเข้ามารังควานพระองค์จึงนิมนต์พระอุปคุตเนี่ยนะครับมาปราบจนพญามารยอมแพ้นะครับพระอุปคุตจึงเป็นพระที่มีชื่อเสียงในด้านของการปราบมารมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับสำหรับพระอุปคุตในเมืองไทยนะครับก็ได้มีพระชาวมอญนะครับนำมาถวายในหลวงรัชกาลที่4นะครับในตอนที่พระองค์ทรงผนวดอยู่นะครับแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่5นะครับท่านก็ได้ทรงกล่าวถึงความเป็นมาของพระอุปคุตเนี่ยนะครับไว้ในพระราชนิพนธ์พระราชพิธี12เดือนนะครับซึ่งก็เป็นหลักฐานนะครับว่าพระอุปคุตเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยนะครับเป็นที่รู้จักก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับสำหรับพุทธคุณก็เด่นในด้านโชคลาภโภคทรัพย์นะครับชนะมารแล้วก็อิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆนะครับเราจะเห็นมีการสร้างพระอุปคุตนะครับตามวัดต่างๆนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับเดี๋ยวเรามาชมพุทธลักษณะโดยรวมของพระอุปคุตเนื้อสำริดเก่าองค์นี้กันนะครับขอนำท่านชมพระอุปคุตเนื้อสำริดนะครับพระอุปคุตองค์นี้เป็นพระอุปคุตเนื้อสำริดเก่านะครับเป็นพระที่ปั้นหล่อแบบลอยองค์นะครับทีละองค์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพระเครื่องที่มีพุทธลักษณะแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะครับแต่พุทธศิลป์ก็จะมีคล้ายกันองค์นี้หล่อด้วยเนื้อสำริดนะครับเป็นอุปคุตที่ถือดอกบัวนะครับขอให้ท่านสังเกตนะครับเนื้อสำริดนะครับที่โดนสัมผัสนะครับที่อยู่ด้านนอกเนี่ยนะครับก็จะมีความเก่าแห้งเซตตัวเห็นได้ชัดนะครับเนื่องจากเป็นพระที่มีอายุหลายร้อยปีนะครับเส้นสายในแม่พิมพ์นะครับ
ในพุทธศิลป์นะก็มีความอ่อนช้อยงดงามนะครับนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนตามซอกลึกนะครับก็ยังปรากฏคราบขี้เบ้าแล้วก็ยังพอมองเห็นความเก่าอยู่นะครับด้านขอบนะครับไม่มีความคมนะครับเป็นลักษณะของการปั้นหล่อแบบลอยองค์นะครับทีละองค์ด้านหลังเป็นลักษณะนะครับหลังอูมแบบนะครับก็คือก้นหอยนะครับอันนี้จะชัดเจนนะครับแล้วก็มีอักขระยันอยู่ด้านหลังนะครับปรากฏสนิมหยกนะครับซึ่งเป็นสนิมของโลหะเนื้อสำริดนะครับอยู่กับผิวพระนะครับครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับว่าลักษณะพระอุปคุตเนื้อสำริดเนี่ยจะมีลักษณะเนื้อเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเรามาส่องกล้องเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับเพื่อดูว่าเนื้อสำริดในพระอุปคุตองค์นี้เป็นอย่างไรครับขอนำท่านชมเจาะลึกเนื้อพระพระอุปคุตเนื้อสำริดนะครับพระที่มีพุทธคุณเด่นในด้านโชคลาภโภคทรัพย์นะครับดลบันดาลความมั่งมีนะครับความปลอดภัยแล้วก็มีอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆนะครับองค์นี้เป็นลักษณะเนื้อสำริดนะครับเป็นพระที่ปั้นหุ่นเทียนหล่อทีละองค์นะครับพุทธลักษณะก็เป็นพระประทับนั่งนะครับอยู่ในหอยนะครับแล้วก็มือถือดอกบัวนะครับครับเรามาเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับท่านจะเห็นองค์นี้เป็นลักษณะเนื้อสำริดนะครับที่เรียกว่าสำริดทองนะครับลักษณะเนื้อจะออกเหลืองๆนะครับหรือว่าทองสำริดด้านในนะครับตามซอกลึกเนี่ยก็จะปรากฏนะครับเห็นความเก่าอยู่นะครับนะครับปรากฏคราบขี้เบ้านะครับอยู่ในซอกลึกด้านในนะครับเนื้อพระมีความแห้งสนิทนะครับเป็นลักษณะของพระหล่อนะครับแบบปั้นหุ่นเทียนทีละองค์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีพุทธลักษณะที่แต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีพุทธลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับรูปแบบศิลปะจะเป็นแบบเดียวกันนะครับแต่รายละเอียดในองค์พระแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นพระเครื่องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเฉพาะองค์นะครับเนี่ยนะครับท่านลองสังเกตนะครับตามซอกลึกนะครับเนี่ยนะครับปรากฏเห็นคราบความเก่านะครับคราบขี้กุนะครับอยู่ขี้เบ้านะครับอยู่ชัดเจนนะครับเนื่องจากเป็นพระหล่อนะครับในซอกลึกนะครับนี้แสดงถึงความเก่านะครับอายุหลายร้อยปีนะครับพุทธศิลป์นะครับเส้นยันเนี่ยเป็นเส้นลักษณะที่เราเรียกว่าเส้นขนมจีนนะครับ
คือมีความเด่นชัดนะครับอันนี้เป็นคิ้วนะครับตาคล้ายตาตั๊กแตนนะครับปากเม้มนะครับดอกบัวนะครับชัดเจนตามซอกลึกนะครับมีคราบความเก่านะครับโลหะสำริดนะครับถ้าอายุมากๆเนี่ยก็จะมีลักษณะของสนิมหยกนะครับคือสนิมเขียวๆเนี่ยเกาะอยู่นะครับเป็นสนิมที่ติดแน่นนะครับนี่เราก็จะเห็นนะครับตามซอกลึกต่างๆลักษณะของสนิมหยกนะครับที่แสดงถึงความเก่าของโลหะแล้วด้านหลังนี่นะครับเป็นลักษณะของอัคระยันนะครับเป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่านะครับแล้วก็น่าสะสมนะครับพระอุปคุตนะครับนะครับมีพุทธลักษณะที่งดงามมากนะครับขนาดองค์ก็เล็กกระทัดรัดนะครับสำหรับองค์นี้นะครับเราลองเช็คขนาดกันดูนะครับกว้าง 1.5 เซนติเมตรนะครับสูงรวมนะครับก็ประมาณ3เซนติเมตรเป็นพระที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับนำพกพาติดตัวได้สะดวกนะครับก็ถือเป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่าอีกองค์หนึ่งนะครับนำมาให้ท่านได้ชมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับพระอุปคุตเนื้อสำริดเงินนะครับก็เป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่านะครับวันนี้ก็นำมาแบ่งปันให้ท่านได้ชมนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันร่วมกันอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาไทยให้มีชื่อเสียงแล้วก็คงอยู่ตลอดไปนะครับหากท่านชอบใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไปนะครับท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือขุดกลุ่มบนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมพระเครื่องเป็นหนังสือที่จะช่วยให้ท่านพบพระแท้ได้ด้วยตนเองและสะสมพระเครื่องได้อย่างมีความสุขหนังสือคัมภีร์ภาพพระเครื่อง6มิติหนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระทุกองค์ครบทุกมุมมองทั้ง6มิติศึกษาเจาะลึกได้ครบทุกมุมมองหนังสือไตรภาคีพระลีลากำแพงเพชรรวมสุดยอดพระเครื่องปางลีลาของไทยในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสืออมตะพระยอดขุนพลพระพุทธชินราชใบเสมาพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้นำหรือผู้ที่ปกครองดูแลผู้คนควรมีติดกายเรียนรู้จอดลึกเรื่องพระพุทธชินราชใบเสมาได้กับหนังสืออมตะพระยอดขุนพลพระพุทธชินราชใบเสมานิตยสารเออมูเลตออนไลน์สื่อกลางการปล่อยเช่าโชว์
ของคนรักพระเครื่องเป็นออนไลน์แมกกาซีนวางจำหน่ายในรูปแบบอีบุ๊กหนังสือพระเครื่องกับนักบริหารพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับพระเครื่องกับนักบริหารหนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จศึกษาได้จากหนังสือคู่มือคนทำได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างผ่านโทรศัพท์มือถือท่องไปกับมือถือนำชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยชมผลงานศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์อาจารย์ถวันดัชนีและศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านในหนังสือเล่มนี้ได้ครับหนังสือท่องไปกับมือถือโควิด-19 Time Lockdown Stay at Home New Normal มีความจริงเชิงประจักษ์อย่างไรเราจะเอาตัวรอดได้อย่างไรจากวิกฤตนี้โควิด-19 Time Art on Earth ศิลปะบนพื้นโลกที่รังสรรค์โดยธรรมชาติท่านสามารถเปิดอ่านได้จากหนังสือเล่มนี้ครับ Art on Earth ท่องไปกับมือถือท่องไปกับมือถือวัดพระศรีสรรเพชรชมมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกแห่งเมืองพระนครศรีอยุธยาร่วมเดินทางเคียงข้างชมวัดพระศรีสรรเพชรพร้อมๆกับผมเลยนะครับผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถเซิร์ชเพิ่มเติมได้ในชื่อวรภาสบุญมั่นหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอีบุ๊กท่านสามารถเซิร์ชดาวน์โหลดอ่านได้เลยนะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ